ไปที่เรื่องการเมืองกันบ้างนะครับรัฐบาลก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำ primary vote ในรูปแบบใดโดยอยู่ในระหว่างการรอฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำมาประเมินอีกครั้งส่วนเรื่องการเชิญพรรคการเมืองมาหารือครั้งต่อไปนั้นคาดว่าจะเป็นในเดือนกันยายนพร้อมกับติ่งบางพรรคครับว่าถ้าหากจะมาตีรวนก็อย่ามาดีกว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เมื่อวานนี้ยังไม่ได้นำผลการหารือกับพรรคการเมืองเมื่อวันที่25มิถุนายนเข้าไปพิจารณาโดยระหว่างนี้จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำ primary vote จากหลายฝ่ายส่วนที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรยึดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ให้ทำในทุกจังหวัดตามเดิมนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมีความเห็นทั้งให้ยึดไว้เหมือนเดิมและไม่ให้ทำเลยเมื่อถามว่าหากทำ primary vote เป็นรายภาคจะขัดต่อเจตนาของกฎหมายหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ขัดอะไรเพราะเจตนารมณ์คือให้ทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา45ที่ระบุว่าการจะส่งผู้สมัครส.ส.ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งให้ทำ primary voteแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เพิ่มระบบ primary vote ในกฎหมายดังนั้นหากจะปรับให้ทำในรายภาคก็ไม่เป็นเรื่องแปลกแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำแบบใดเมื่อถามว่าบางพรรคจะไม่เข้าร่วมพูดคุยครั้งต่อไปหากคสช.เป็นเจ้าภาพแต่จะเข้าร่วมหากกกต.เป็นเจ้าภาพนายวิษณุตอบว่าจะไม่ฟังว่าใครจะมาหรือไม่เมื่อเชิญแล้วไม่มาก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามาแล้วตีรวนก็ไม่ต้องมาดีกว่าและเจ้าของเวทีพูดคุยครั้งต่อไปนั้นตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560 ระบุให้คสช.เป็นผู้เชิญซึ่งขณะนี้คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแต่ยังไม่ยืนยันส่วนจะมีครั้งที่3หรือไม่นั้นก็เป็นไปได้หากสังคมเรียกร้องหรือยังไม่มีความชัดเจนเพราะไม่มีปัญหาในการพบกันบ่อยๆแต่ไม่ทราบว่านายกจะมาเป็นประธานอีกหรือไม่